กัญญาจุฑาสมิทธิ์พยาบาลชำนาญการเล่าย้อนกลับไปวันที่13ตุลาคม2559ทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลสิริราชต่างเนืองแน่นด้วยประสบนิกรจำนวนมากซึ่งจวบจนวันนี้ครบ1 ปีสวรรคตแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่บรรยากาศก็ยังคงเป็นเช่นนั้นและเธอรับรู้ได้ถึงความรักและความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อพระองค์ประชาชนรักท่านมากเราเห็นว่าคนนี้จะมาเยอะมากตั้งแต่เช้านะคะทยอยกันมาเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักมากค่ะแต่ก็ไม่มีใครยอมแพ้นะคะทุกคนก็ยังคงอยู่ถึงก็ยังนึกถึงท่านว่าท่านยังอยู่กับเราตลอดเวลาทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกับพยาบาลรายนี้น้ำตาคลอเล่าให้ฟังว่าวันเดียวกันนี้ในปีที่แล้วรู้สึกใจสลายแต่ตัวเธอยังรำลึกอยู่เสมอว่าพระองค์ไม่ได้จากไปไหนและยังสว่างไสวอยู่ในใจเสมอและเธอใช้ความคิดถึงแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลของเธอให้ดีที่สุดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ความเสียใจมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานสานต่องานที่ท่านทำในสิ่งที่เราทำได้งานบริการในของโรงพยาบาลดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนของท่านนะคะการทำความดีตามรอยพ่อไม่ใช่แค่เพียงพยาบาลทั้งสองท่านนี้ที่น้อมนำมาปฏิบัติแต่ทว่าแนวทางพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้มากมายสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้จริงของคนไทยทุกคนสุมาริน อโรคาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน